ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างน้องพายแล้วก็น้องสันนะคะว่าที่เจ้าสาวคนสวยของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพาริออนวัชรศิริค่ะเจ้าสาวสวยแค่ไหนปรบมือให้ดังเท่านั้นเลยค่ะไปในเวลา 9:19 ตามเรื่องมงคลนะคะเลข9คือ9นะไปด้วยกันเลข1คือทั้งคู่จะรวมเป็น1เดียวกันหน้าตาดีใจเหมือนคนจะมีภรรยานะคะซันนิ้วไม่ต้องกรีดเยอะลูกเบาๆนะลูกนะโอเคยืดตัวตรงครับซันโอเคและค่อยๆบรรจงสูงช้าๆและขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่อีกครั้งนึงขอบคุณเจ้าบ่าวสักนิดนึงสำหรับแหวนน้ำงามที่เขามอบให้เป็นพี่อกแล้วกันเนาะตัวเบาขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสาวด้วยนะคะหนึ่งเดี๋ยวนะพี่ยังไม่ได้นับเลยกันว่าหนึ่งสองเจ้าขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะวิธีการกินบัวลอยเนี่ยหลายท่านจะเคยได้ยินว่าจะต้องทานทั้งฟองใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วที่ถูกต้องค่ะคำแรกที่กัดขอให้กัดได้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวถือว่าถูกต้องแล้วแต่ถ้าลูกคนแรกอยากได้ลูกชายต้องทานทั้งฟองสู้ค่ะยาสินอน1 2 3ฮึบขอเสียงปรบมือให้เจ้าสาวด้วยนะคะพี่ว่าตรงนั้นมันต้องมีจุดวาร์ปจริงๆแหละมันหายเข้าไปเร็วมากเลยยังไงก็ได้อย่าย้อนสอนนะครับจันทีนี้ถ้าจะมากดดันที่เจ้าสาวนะคะเพราะเมื่อกี้เจ้าบ่าวทำสถิติไว้ดีมากถ้าหนูจะกัดก็ได้ค่ะแต่หนูต้องมั่นใจว่ามันจะไม่กลิ้งเท่านั้นเองเจ้าสาวส่วนใหญ่จะตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายว่าเอาเข้าไปเลยแล้วกันง่ายกว่าอันนี้จากประสบการณ์นะคะรอให้เขาเคี้ยวก่อนไหมล่ะซันนี่ก็ลองพายาไม่อิ่มหรืออะไรยังไงแถวตำลึงอ่ะโอเคมาหนึ่งสองเจ้าขอเสียงจับมือให้จับคาริออนเป็นเจ้าสาวคนแรกในไตรมาสนี้ที่สามารถทานไข่เข้าไปได้ทั้งฟองนะคะยินดีกับคุณคาริออนด้วย
ราสองฝ่ายมาร่วมยินดีกันแต่ว่ายังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังที่ใส่หัวใจลงไปในงานเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดลำดับแรกอยากขอบคุณพี่บีม MC บีมบายไฟเวอร์แล้วก็ทีมงานดีอเวนเจอร์ทุกคนนะคะที่ให้คำปรึกษาและให้ช่วงเตรียมงานจนถึงวันนี้ที่รันงานให้กับเราได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดภายกับซันไม่ต้องกังวลอะไรเลยเราก็แค่ยิ้มแล้วก็เอนจอยก็พอไม่มีเรื่องอะไรที่เขาทั้งคู่ทำไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่เขาจะไปไม่ถึงไม่มีเป้าหมายไหนที่เขาจะทำมันไม่สำเร็จถ้าเกิดว่าทุกท่านเห็นด้วยกับบีมแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ก้าวเดินต่อไปจากนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่อีกครั้งนึงค่ะยินดีกับน้องออยและน้องฟันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดที่นี่การแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะดีด้วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ